ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญพรแดงรอดบริษัทบุฟไลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดวันนี้ลงพื้นที่อีกแล้วนะคะมาอยู่ที่อำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะคะโดยเฉพาะด้านหลังของดิฉันนี่เป็นนาข้าวนะคะต้องบอกเลยว่ากำลังออกรวงสวยงามมากมากนะคะแล้วก็เวิ้งนี้ทั้งเวิ้งเลยที่มองเห็นนะคะนี่คืออาชีพของเกษตรกรไทยนะคะคืออาชีพชาวนานะคะเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่ากระดูกสันหลังของชาตินะคะแต่วันนี้ข้าวที่นี่เขาทำไมถึงสวยนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของเขาเลยค่ะอยู่ที่ไหนกันนะคะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหอยู่สองคนเลยแนะนำชื่อเลยครับพี่ครับผมชื่อนายสมเจตนะครับนามสกุลอะไรคะชัยชนะครับที่นี่ที่ไหนนะที่นี่เขตโพธิ์ช้างโพธิ์ช้างจังหวัดพิจิตรครับจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วคนทั้งหลังเนี่ยสวัสดีค่ะมาแนะนำชื่อหน่อยค่ะชื่อชิชเนชัยชนะชื่อเล่นๆแบบป้าปูจ้าป้าปูอ่ะจ้าก็เรียกพี่ปูละกันนะคะพี่ปูคะข้างหลังนี่เป็นนาข้าวพันอะไรคะเนี่ย1,409จ้า1,409เป็นข้าวหนักข้าวเบาคะข้าวอายุพันกลางครับแต่ชาวบ้านเราจะเรียกไอ้ขอพวกอะไรเงี้ยนะครับเป็นข้าวตระกูลนาปังนาปังนะคะกี่เดือนเก็บเกี่ยวคะ105-110วันครับประมาณ3เดือนกว่าเนาะข้าวตรงนี้สวยมากแต่เมื่อก่อนนี้เห็นพี่บอกว่าพี่ก็ทำข้าวเพิ่งเกี่ยวไปก็มีใช่ไหมคะเกี่ยวไปได้3วันจ้ะแป้งไหนอ๋อถัดจากถนนนี่ข้ามไปจ้ะได้ดีไหมได้ดีค่ะอย่างทำกี่ไร่คะแป้งนั้น27ไร่จ้ะ27ไร่จ้ะได้ไปเท่าไหร่คะ31เกียน60ถังจ้ะโอ้โหแล้วมันทำไมได้ขนาดนั้นน่ะก็ใช้ตัวนี้แหละค่ะตัวไหนอ่ะตัวนูดฟอร์ไลท์นี่แหละจ้ะนูดฟอร์ไลท์จ้ะปกติก็ไม่เคยได้หรอกค่ะเพิ่งจะได้ปีนี้แหละแล้ววันนี้เพิ่งไปรับตังค์มาป่ะจ้ะเพิ่งไปรับตังค์มาแล้วตอนนี้เกวียนละเท่าไหร่คะพี่6,000จ้ะพออยู่ได้ไหมพออยู่ได้จ้ะพออยู่ได้ก็ต้องอยู่เนาะก็ต้องอยู่ค่ะแต่เห็นพี่ปูบอกว่าอีแป้งที่มันได้30กว่าเกียนเนี่ยมันไม่สวยเท่านี้จริงป่ะจ้ะไม่สวยเท่านี้เพราะว่าไม่งั้นก็ไม่เท่านี้หรอกเพราะมันนี่สวยกว่าเหรอนี่สวยจ้าจ้ะสวยกว่าใช่ไหมทั้งสามทั้งคู่เลยแล้วแปลงนี้เมื่อก่อนว่ามีปัญหาเรื่องอะไรคะอ๋อเรื่องข้าวไม่กินปุ๋ยครับข้าวไม่กินปุ๋ยนั่นเป็นไงข้าวไม่กินปุ๋ยต้นมันจะเหลืองแดงคล้ายๆเป็นสนิมอย่างเงี้ยนะแต่นี้เราใส่ปุ๋ยไปสองหนสามหนมันก็มีกระเตื้องขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่เราก็ไม่พอใจดูว่ามันไม่สวยไม่สวยที่ใส่ปุ๋ยนี่ใส่ปุ๋ยอะไรคะก็เป็นสูตรของยูเรียบ้างแล้วก็ปุ๋ยสูตรพวก15บ้างมันก็ไม่กระเตื้องขึ้นมันก็ไม่กระเตื้องค่ะแล้วทำไมมันสวยอย่างนี้ล่ะมาผมใช้ตัวนี้ของเองใช้เนี่ยใช่ไหมคะอ๋ออ่ะต้นก่อนอันไหนจะใช้ยังไงวิธีการใช้ต้องถามละเพราะว่าบางทีเนี่ยคนทำนาบางเขาไม่รู้วิธีการใช้เดี๋ยวพี่ปูกับแฟนพี่ปูช่วยบอกหน่อยนะคะที่เนี่ยเริ่มต้นใช้อย่างไรเดือนแรกอะแต่แรกเดือนแรกเราก็ฉีดแอนเนี่ยฆ่าแมลงกับตัวสูตรหนึ่งอะจ้ะสูตรหนึ่งจ้ะใช้ตัวนี้ด้วยไหมใช้ตัวนี้ด้วยจ้ะผสมไป5 ทีซีต่อน้ำ20 ลิตรแค่นั้นนะจ้ะแล้วฉีดไปกี่ครั้งคะสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งก็ฉีดไปครั้งเดียวตรงเนี้ยนะคะค่ะฉีดไปครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็มาตอนนั้นก็ทดลองก่อนนะเนาะทดลองก่อนนะบอกตรงๆอ่ะแหละแล้วพอได้เดือนครึ่งเราก็มาฉีดควบคู่กันค่ะสูตรหนึ่งกับสูตรสองสูตรสองเนี่ยนะจ้ะสูตรหนึ่งกับสูตรสองอันนี้ใช้คู่กันเลยคู่กันเลยค่ะแล้วก็บวกเชื้อราไปค่ะนิดหน่อยนะจ้ะนิดหน่อยจ้ะฉีดไปกี่ครั้งสามตัวสามตัวนี่ก็ถ้ารวบยอดก็น่าจะอยู่4ครั้งแต่ตอนนี้มันได้2-3ครั้งแล้วเนี่ยนี่จะเหลือฉีดอีกมั้ยเนี่ยฉีดอีก1ครั้งจ้ะฉีดครั้งนึงจ้ะสวยอย่างงี้ต้องฉีดอีกใช่มั้ยจ้ะฉีดอีก1ครั้งโอ้โหวิธีการใช้แค่เนี้ยค่ะแล้วพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่คะพี่อ๋อพื้นนี้20ไร่จ้ะ20ไร่จ้ะที่มองข้าวนี่ต้องถามผู้เชี่ยวชาญทำนามานานหรือยังคะ
โอ้โหก็ทำมาตั้งแต่อายุนั่นแหละจ้ะทำอายุตัวเองตั้งแต่เริ่มทำงานได้ทำงานได้ก็ทำนาเลยทำนาเลยก็เห็นนามาตลอดเห็นข้าวมาตลอดอยู่กับชีวิตชาวนามาตลอดเลยอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างนี้ครับแล้วที่มองด้วยสายตาข้าวตรงนี้นี่ดีไหมพี่ก็ถือว่าดีนะค่ะก็คิดว่าอยู่ประมาณไร่นึงก็ไม่น่าต่ำกว่า8หรือ90ถังช่วงนี้นะประมาณครับประมาณไว้ค่ะเพราะเราประมาณคือสูงเกินไม่ได้มันก็จะเผื่อไว้ใช่ไหมคะแต่ไอ้แปลงที่ว่าไม่ดีกว่ามันได้ไปเท่าไหร่อ่ะได้ไปได้เกินกว่าเกินกว่าโอ้โหถ่อมตัวน่าดูนะคะอันนี้มาดูต้นข้าวข้าวอย่างนี้เม็ดแบบนี้เนี่ยเราจะฉีดอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะครับฉีดอีกครั้งหนึ่งฉีดอีกครั้งหนึ่งเราจะใช้สูตร2นี่แหละกับเคียร่าใช้ตัวไหนนะใช้สูตร2กับเคียร่าจ้ะสูตร1ไม่ใช้ละสูตร1ไม่ใช้ละจ้ะแล้วก็ฉีดให้ทั่วเลยครั้งหนึ่งค่ะฉีดทั่วทั่วแปลงนาค่ะแล้วหลังจากนั้นเกี่ยวเมื่อไรครับแปลงนี้น่าจะประมาณสิ้นเดือนนะจ้ะสิ้นเดือนนี้วันนี้วันที่วันที่อันนี้อะไรเนี่ยวันที่9 8หรือ9วันนี้วันที่9 9พฤศจิกายนนะคะก็สิ้นเดือนคือ30เนี่ย30พย.เนี่ยนะ59เนี่ยนะเดี๋ยวจะเกี่ยวกันจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวดูผลผลิตอีกทีนึงจ้าอันนี้วันนี้นะคะในฐานะที่พี่ปูเนี่ยเคยได้ใช้ทั้งบ้านเลยใช่ไหมคะที่นี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรนะนี่เขาเรียกว่าแบบถ้ามาเขตนี้ก็เขาเรียกหมู่บ้านบึงบ้านบึงบ้านครับมันเป็นเขตติดต่อกันเหมือนเขตชายแดนใช่ไหมคะก็คือ3จังหวัดเลยกำแพงเพชรพิจิตรตอนนี้มันอยู่3อำเภอเลย พิจิตรแล้วก็พิษณุโลกนะคะนี่คือเขตติดต่อนะคะแล้วพี่ใช้มานอกจากใช้กับข้าวแล้วเนี่ยใช้กับอะไรคะพี่ปูก็ใช้พืชผักทุกชนิดนะคะตอนเนี้ยตอนเนี้ยนะก็ถือว่าได้ผลทุกอย่างจ้ะได้ผลทุกอย่างนะคะแล้วถ้ามีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะพี่ปูขยับมานิดนึงนะคะเขาต้องการจะถามว่าพี่ปูทําจริงไหมแล้วก็ใช้ดีจริงหรือเปล่าถ้าเขาจะโทรถามเนี่ยถามได้ไหมคะอ๋อได้จ้ะค่ะมีเบอร์มั้ยคะพี่อ๋อมีจ้ะค่ะ0862151800ค่ะอีกครั้งนึงค่ะพี่ปู0862151800จ้ะค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือเสียงจริงนะคะของเกษตรกรไทยนะคะชาวนาโดยอาชีพนะคะวันนี้ได้ทำนาข้าวนะคะแล้วก็เป็นแปลงตัวอย่างนะคะที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของนูฟอร์ไลท์นะคะท่านใดสนใจอยากจะสอบถามก็โทรได้โดยตรงเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปูกับแฟนมากๆค่ะขอบคุณค่ะ